ขอสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถไฟไทยสดใสครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับประตูสู่ล้านนาที่ผ่านมาก็ต้องขอแสดงความเสียใจครับกับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะครับในเขตจังหวัดภาคเหนือขอให้ทุกอย่างนั้นกลับมาด้วยดีครับกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับตอนนี้ผมเลี้ยวขวามาที่ถนนหมายเลข101ครับเส้นทางนี้สามารถเดินทางต่อไปยังงาวนะครับลำปางพะเยาครับเชียงรายเชียงของครับแล้วก็เชียงแสนครับถ้าวิ่งตามถนนหมายเลข101เรื่อยไปนะครับไม่ได้เลี้ยวที่ไหนก็จะไปยังจังหวัดน่านครับเรามาดูภาพกราฟิกนะครับเส้นทางรถไฟออกจากกรุงเทพอภิวัฒน์ครับเข้าสู่พระนครศรีอยุธยาลพบุรีครับบันตาคีนครสวรรค์ครับชุมแสงบางมูลนาคตะพานหินครับพิจิตรเข้าสู่พิษณุโลกครับพิชัยครับอุตรดิตถ์เข้าสู่เขตภูเขานะครับแล้วก็แยกไปเชียงใหม่ที่เด่นชัยครับซ้ายมือขวามือครับเส้นทางสายใหม่ครับออกจากเด่นชัยแล้วไปแพร่ครับไปงาวพะเยาครับซ้ายมือเนี่ยถึงก่อนนะครับจากกรุงเทพก็ 751.4 กิโลเมตรครับขวามือเชียงรายแล้วก็สุดทางที่เชียงของครับเส้นทางสายใหม่จากเด่นชัยไปเชียงของครับ323กิโลเมตรครับท่านผู้ชมเรามาดูภาพกราฟิกบริเวณสถานีเด่นชัยนะครับออกจากเด่นชัยไปแล้วถ้าตรงต่อไปไปยังปักปานครับเดินทางต่อไปยังลำปางครับลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ทางคู่สายใหม่ตามลายสีเหลืองจะเป็นทางระดับพื้นดินนะครับส่วนกราฟิกที่เป็นสีน้ำตาลกระพริบอยู่คือทางรถยนต์ครับจากเดิมเนี่ยอยู่ระดับพื้นดินก็จะทำเป็นทางยกระดับหรือว่าเป็นสะพานครับข้ามเส้นทางรถไฟสายใหม่จากลายสีเหลืองครับเข้าสู่เส้นทางลายสีเขียวครับตรงนี้จะเป็นชุมชนหนาแน่นครับทางวิ่งจะทำเป็นทางยกระดับนะครับกิโลเมตรที่534กิโลเมตรที่ 534.6 ครับเมื่อเราผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับทางวิ่งนั้นก็จะกลับเข้าสู่ทางที่เป็นระดับพื้นดินครับซ้ายมือนี่คือแม่น้ำยมนะครับท่านผู้ชมกิโลเมตรที่ 536.5 จนถึงกิโลเมตรที่ 537.5 ครับเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่มีบ้านเรือนของประชาชนแล้วนะครับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมทำนาสถานีเด่นชัยนะครับอีกหน่อยที่นี่ก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นสถานีรถไฟชุมทางเด่นชัยครับความจริงถ้าเดินทางมาลงที่นี่ต่อเนื่องไปยังจังหวัดน่านได้ด้วยนะครับมีรถคอยบริการอยู่ครับช่วงเช้าฝั่งตรงข้ามสถานีครับจะเป็นออฟฟิศสำนักงานครับของอิตาเลียนไทยสัญญาที่1นะครับสัญญาที่1ก็จากเด่นชัยไปงาวเราขยับออกมาอีกนิดนึงครับจากตัวสถานีซูมเข้าไปครับกิโลเมตรที่534นะครับจุดเริ่มต้นของโครงการตรงที่มี GPS เคลื่อนที่อยู่ครับถอยภาพออกมาครับจากจุดเริ่มต้นครับคือถ้าตรงไปตามรางรถไฟที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นเส้นทางไปเชียงใหม่ครับส่วนเส้นทางไปเชียงรายนั้นก็โค้งขวาครับเบี่ยงขวาไปครับตาม GPS เราไปดูภาพมุมสูงนะครับออกจากสถานีเด่นชัยมาแล้วนะครับทางรถไฟไปเชียงใหม่เนี่ยเป็นทางเดี่ยวนะครับท่านผู้ชมก็ใช้แต่ละสถานีครับเป็นจุดสับเปลี่ยนรอรีกันด้านทิศเหนือสถานีเด่นชัยครับขวามือจะเป็นถนนนะครับถนนของประชาชนในพื้นที่เนี่ยครับจุดเริ่มต้นโครงการกิโลเมตรที่534จากจุดเริ่มต้นครับแล้วก็ข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งครับทางวิ่งจะเป็นทางแบบระดับพื้นดินนะครับขวามือเนี่ยเป็นคลองแม่พวกนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นทางรถไฟตรงไปก็ไปลำปางลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ครับ217กิโลเมตรจากจุดนี้นะครับแล้วก็ทางสายใหม่ครับไปแพร่งาวครับพะเยาเชียงรายแล้วก็เชียงของครับ323กิโลเมตรโค้งขวาไปกิโลเมตรที่ 534.3 ครับขยับออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งจากจุดเริ่มต้นครับรางรถไฟด้านขวามือครับคือภาพย้อนกลับไปเมื่อปีกว่าๆนั้นเป็นป่ารกทึบหมดเลยครับท่านผู้ชมมองไม่เห็นรางรถไฟด้านขวาด้วยซ้ำครับจากจุดเริ่มต้นครับโค้งมาตามมุมภาพครับท่านผู้ชมแล้วก็มาเป็นที่จุดนี้ครับจุดที่เป็นสะพานขวามือครับภาพมุมสูงครับ
มองในภาพมุมสูงขวามือก็จะเป็นคลองแม่พวกนะครับตรงนี้เลยทำเป็นสะพานขึ้นมาครับแล้วก็ทำเป็นทางยกระดับข้ามชุมชนบริเวณตรงนี้นะครับรวมถึงยกระดับให้สูงขึ้นครับไม่ให้เป็นจุดตัดระหว่างทางรถไฟแล้วก็ทางรถยนต์ขั้นตอนงานก่อสร้างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับตัวโครงของสะพานเนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็วางคานตามแนวยาวครับตามทิศทางการวิ่งของรางรถไฟนั่นเองแล้วก็ทำแนวรั้วขึ้นมาแล้วบางส่วนครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่มีฝนนะครับความจริงเนี่ยฝนเพิ่งหยุดตกไปเมื่อ 3-4 ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองครับคือตกทั้งคืนนะครับตกทั้งคืนเนี่ยครับของแม่พวกกิโลเมตรที่534กว่าๆนะครับถ่ายอีกด้านหนึ่งครับถ่ายอีกด้านหนึ่งจังหวัดแพร่นะครับพื้นที่เป็นพื้นที่ราบครับโอบล้อมด้วยแนวภูเขาครับทิศเหนือจะเป็นจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านแล้วก็ลำปางครับลำปางเนี่ยทอดตัวมาแนวภูเขาจากทิศเหนือครับโอบล้อมจังหวัดแพร่ทางด้านทิศตะวันตกด้วยนะครับส่วนทางด้านทิศตะวันออกก็จะเป็นจังหวัดน่านครับทิศใต้เป็นจังหวัดอุตรดิตถ์กิโลเมตรที่535นะครับ535นี่คือช่วงเวลาที่น้ำท่วมครับระดับน้ำเนี่ยเพิ่งลดไปครับสังเกตจากตัวเสาครับล่องลอยของระดับน้ำที่ยังคงเหลืออยู่นะครับกับระดับสูงสุดครับท่านผู้ชมนี่คือช่วงเวลาที่ไม่มีน้ำนะครับงานก่อสร้างในช่วงนั้นครับน้ำเยอะนะครับจากคลองแม่พวกเมื่อสักครู่นี่แหละครับที่ล้นขึ้นมาครับริมตลิ่งนอกจากจะทำให้เกิดความปลอดภัยของจุดตัดในชุมชนแล้วนะครับเรื่องของอุทกภัยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับในงานออกแบบงานก่อสร้างครับเส้นทางสายนี้2ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีภาพแบบนี้นะครับน้ำไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับท่านผู้ชมโชคดีครับคือเสาเนี่ยเพิ่งเสร็จครับแล้วก็เริ่มวางคานแนวยาวขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมจากเด่นชัยนะครับตามมุมภาพครับเดินทางต่อไปกิโลเมตรที่ 535.6 ครับแล้วก็กลับมาอีกวันนึงครับอีกวันนึงน้ำเนี่ยหายไปแล้วนะครับคือที่เด่นชัยเนี่ยน้ำเนี่ยมาเร็วแล้วก็ไปเร็วครับคือไม่ได้ท่วมขังนะครับเป็นจุดๆคือสร้างเสร็จธรรมชาติก็ทดสอบเลยครับบริเวณถัดไปครับกิโลเมตรที่ 535.6 ถ้าเดินทางมาช่วงหน้าฝนครับสิงหาคมกันยาตุลาก็จะเห็นทุ่งนาครับทุ่งนาทุ่งข้าวที่กำลังเติบโตเขียวขจีครับเต็มพื้นที่กิโลเมตรที่ 535.6 นะครับเสาเนี่ยยังเหลืออีก2เสานะครับฝั่งที่ติดกับถนนส่วนไหนเสร็จก็เริ่มวางคานแนวยาวไปแล้วครับบริเวณถัดไปครับท่านผู้ชมผ่านชุมชนมาแล้วนะครับเข้าสู่ลายสีเหลืองครับด้านหลังนั้นจะเป็นแม่น้ำยมนะครับเราจะเริ่มเห็นน้ำท่วมด้วยนะครับบริเวณตรงนี้คือออกจากชุมชนมาก็จะเป็นพื้นที่ทำไร่ทำนาครับของชาวบ้านเนี่ยครับท่วมแล้วครับท่านผู้ชมถัดจากจุดนี้ไปนะครับแนวด้านหลังแนวต้นไม้ครับก็จะเป็นงานก่อสร้างทางคู่ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ามีผลกระทบหรือเปล่านี่ครับระดับน้ำยมจากบริเวณกลางแม่น้ำครับสังเกตด้านซ้ายครับท่านผู้ชมด้านซ้ายคือระดับน้ำที่ขึ้นสูงสุดครับแล้วก็ลดลงมาครับก็จะเห็นพื้นที่ด้านข้างครับที่เป็นแนวริมตลิ่งครับตรงนี้ครับตรงที่อยู่กิโลเมตรที่ 536.6 ลายสีเหลืองครับเป็นทางระดับพื้นดินพาท่านผู้ชมไปดูด้วยนะครับ536ไปจนถึง538เลยครับหลังจากนั้นครับซ้ายมือครับริมแม่น้ำเป็นชุมชนบงป่าหวายครับเข้าสู่กิโลเมตรที่ 539.6 ครับ
ตรงนี้ก็คือสะพานโค้งนะครับสะพานโค้งวิ่งต่อมาเลยครับเข้าสู่ตำบลพระหลวงนะครับอำเภอสูงเม่นครับสถานีสูงเม่นครับแห่งนี้กิโลเมตรที่548ในช่วงเวลาทุกวันนี้นะครับที่งานก่อสร้างเส้นทางรถไฟนั้นยังไม่เสร็จครับการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครครับในสมัยก่อนๆ นี้ก็จะเป็นทางรถไฟแต่ว่าต้องไปขึ้นที่เด่นชัยนะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีรถขนส่งสาธารณะเยอะครับเดินทางต่อนะครับเราเห็นสะพานโค้งครับจุดนี้ไม่ใช่สะพานโค้งที่มีข่าวนะครับหรือว่าเป็นแห่งแรกครับที่ก่อสร้างกิโลเมตรที่ 536.6 ครับคือทางวิ่งที่ผ่านชุมชนมาแล้วครับเนี่ยครับท่านผู้ชมที่ผมซูมเข้าไปที่เป็นแบบสะพานหรือว่าทางยกระดับนะครับก็กลับมาเป็นทางระดับพื้นดินอีกครั้งหนึ่งครับผ่านจุดที่ผมยืนอยู่นี่เลยครับแล้วก็เห็นแนวคันดินครับที่ก่อสร้างเพิ่มความสูงมากขึ้นเรื่อยๆครับกิโลเมตรที่ 536.6 ครับเนี่ยครับพื้นที่ของชาวบ้านนะครับที่ทำนาไว้แล้วก็น้ำท่วมครับร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ให้เห็นครับแล้วก็ภาพไกลๆนู้นครับแนวทางวิ่งครับรถไฟทางคู่คือแม่น้ำยมนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับของแนวรถไฟทางคู่ครับด้านหลังต้นไม้ที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วครับพื้นที่ที่เป็นแม่น้ำยมท่วมทั้งสองฝั่งเลยครับเอาง่ายๆกิโลเมตรที่538นะครับก็จะอยู่เกือบช่วงที่เป็นตรงกลางระหว่างสถานีเด่นชัยแล้วก็สถานีสูงเม่นแล้วครับจากทิศใต้ครับไปทิศเหนือเข้าสู่ตำบลปงเปาหวายแล้วนะครับความคืบหน้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องครับสัญญาที่1เด่นชัยงาวของอิตาเลียนไทยแล้วก็ร่วมมือกับนวรัตน์ครับบางจุดนั้นน้ำยังคงท่วมอยู่นะครับลักษณะจะเป็นน้ำขังครับก็จะเห็นการช่วยเหลือครับระหว่างทางแบบนี้ครับซูมภาพเข้าไปนะครับตรงนี้คือสะพานโค้งครับที่เป็นข่าวขึ้นมาครับเริ่มก่อสร้างเป็นจุดแรกเส้นทางรถไฟทางคู่ที่อยู่ในช่วงจังหวัดแพร่ก็จะวิ่งขนานกับแม่น้ำยมเรื่อยไปครับไปข้ามแม่น้ำยมบริเวณเลยสถานี2ครับผมยืนออกมาห่างๆให้เห็นแนวทางวิ่งนะครับว่าไม่ได้รับผลกระทบใดๆครับบริเวณตรงนี้คือน้ำมาก็จริงครับแล้วก็ระบายตามจุดต่างๆครับนี่ครับสะพานทางโค้งแห่งแรกครับคือสูงจากระดับพื้นดินเนี่ยประมาณ4เมตรเศษๆครับเอาเข้าจริงถ้าท่วมเยอะกว่านี้ก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบเหมือนกันครับท่านผู้ชมอีกฝั่งหนึ่งครับแนวสโลปของคันดินครับเนี่ยครับที่ผมยืนอยู่นี่คือเส้นทางของน้ำครับส่งไปยังพื้นที่เกษตรกรรมครับท่านผู้ชมซูมเข้าไปครับทิศทางจากสถานีเด่นชัยนะครับหรือว่าทางทิศใต้ไปยังสูงเม่นครับไปยังสูงเม่นคือด้านขวาเนี่ยก็จะเห็นแนวภูเขาครับด้านซ้ายเมื่อสักครู่เราก็จะเห็นแนวภูเขาครับระดับดินที่ถมไว้นะครับความสูงก็เท่าเดิมครับเข้าใจว่าเวลาเพิ่มความสูงของชั้นดินก็จะต้องบดอัดไปเรื่อยๆครับบทอัดไปเป็นชั้นแล้วก็ทดสอบเป็นชั้นครับขวามือครับเป็นกราฟิกครับแม่น้ำยมคือห่างจากจุดที่เราอยู่เนี่ยไม่มากครับลำรางส่งน้ำจากแม่น้ำยมครับเชื่อมต่อเข้าสู่เขตพื้นที่เกษตรกรรมครับของประชาชนแถวนี้ตรงนี้จะเป็นลำห้วยเล็กๆครับเว้นพื้นที่ให้กับชาวบ้านก่อนครับ
เนี่ยครับได้ยินเสียงน้ำที่ยังคงไหลอยู่ครับระหว่างคันนาก็จะมีจุดเชื่อมต่อแบบนี้ครับไล่เป็นพื้นที่ไปเรื่อยๆครับจากสถานีเด่นชัยครับเราจะใช้เส้นทางด้านขวามือครับเป็นถนนหมายเลข101ครับวิ่งขนานกับทางรถไฟเพื่อที่จะต่อเนื่องไปยังสถานีสูงเม่นครับท่านผู้ชมสถานีสูงเม่นนั้นรับผิดชอบพื้นที่ประชาชน13ตำบลครับ110หมู่บ้านครับกิโลเมตรที่548นะครับ14กิโลเมตรจากสถานีเด่นชัยครับสถานีถัดไปถ้าออกจากสุเมนก็คือสถานีแพร่นะครับจุดที่จะพาท่านผู้ชมไปดูครับทางด้านทิศเหนือก่อนแล้วก็ทางด้านทิศใต้นะครับบริเวณพื้นที่ของเขตสถานีครับเนี่ยครับถนนหมายเลข101ก็เดินทางต่อไปยังเชียงรายได้ครับพะเยาได้น่านได้ครับจากถนนเราเลี้ยวเข้ามาครับขวามือเป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่ของอำเภอสุเมนครับพื้นที่บริเวณที่เห็นเป็นถนนตรงนี้ก็จะทำเป็นสะพานยกระดับนะครับเพราะว่าทางรถไฟนั้นจะอยู่เหนือระดับพื้นดินครับนี่คือภาพในอดีตนะครับท่านผู้ชมก็ยังไม่ได้เข้าพื้นที่นะครับช่วงนั้นปัจจุบันครับซ้ายมือเนี่ยเห็นการตอกเสาเข็มแล้วนะครับเพราะว่าจะทำเป็นสะพานแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นยูเทิร์นครับสถานีสูงเม่นนะครับเราอยู่ฝั่งด้านนอกสุดของเขตสถานีฝั่งทางด้านทิศเหนือครับมุ่งหน้าไปสถานีแพร่นั่นเองขวามือก็จะเป็นทางวิ่งครับซ้ายมือก็จะเป็นตัวอาคารสถานีครับท่านผู้ชมเนี่ยครับตอกเสาเข็มแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วครับจุดที่เราถ่ายเมื่อสักครู่ครับก็คือตามกราฟิกกระพริบอยู่เป็นเส้นทางงานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่นะครับที่เวรคืนเสร็จแล้วด้วยนะครับปัจจุบัน 100% ตามมุมภาพเลยนะครับตามมุมภาพเลยทางวิ่งขาออกครับถ่ายย้อนไปสถานีสุเมนที่กำลังก่อสร้างอยู่บริเวณตรงนี้จะเป็นทุ่งนานะครับแรกเริ่มเดิมทีที่ตอกเสาเข็มอยู่งานก่อสร้างตัวอาคารสถานีสุเม่นครับขวามือครับเป็นรางครับรางรถไฟรางคู่วิ่งสวนกันนะครับซ้ายมือก็เป็นตัวอาคารคือถ้าเดินทางมาจากสถานีเด่นชัยตัวอาคารสถานีสุเม่นจะอยู่ขวามือครับบริเวณถัดไปครับเขตสถานีสุเม่นทางด้านทิศใต้ครับก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่เราอยู่เมื่อสักครู่ครับท่านผู้ชมบริเวณตรงนี้จะเป็นทางเข้าสถานีด้วยนะครับทำเป็นทางเข้าสถานีด้วยเนี่ยครับซ้ายมือไปขวาก็คือจากทางทิศใต้ครับเข้าสู่ตัวสถานีสุเม่นตัวอาคารสถานีเนี่ยห่างจากจุดที่เรายืนอยู่ไปอีกประมาณ300เมตรครับก็เข้าสู่เขตงานก่อสร้างตัวสถานีแล้วจากสถานีสุเม่นครับถนนหมายเลข101นั้นจะวิ่งตรงเข้าสู่เมืองแพร่เลยนะครับอำเภอเมืองแพร่แล้วก็มีทางเลี่ยงเมืองอยู่ด้านขวามือครับทางรถไฟเนี่ยจะต้องข้ามถนนหมายเลข101ครับจุดแรกครับแล้วก็ข้ามถนนหมายเลข129ครับก่อนที่จะเข้าสู่ตัวสถานีแพร่ที่เห็นเป็นกราฟิกวงกลมสีแดงนั้นคือเขตพื้นที่เมืองชั้นในนะครับแล้วก็กราฟิกวงสีเขียวคือคาดว่านะครับเป็นพื้นที่ของน้ำท่วมครับท่านผู้ชมเราไปดูระดับความสูงครับจากแม่น้ำยมครับมาที่ตัวสถานีแพร่ครับท่านผู้ชมแพร่ครับท่านผู้ชมเนี่ยครับความสูงตรงนี้คือจะสูงกว่าบริเวณแม่น้ำยมเยอะพอสมควรครับแล้วก็ระดับใกล้เคียงกันเรื่อยมาครับจนถึงจุดนี้ครับความสูงจะมากขึ้นเรื่อยๆครับท่านผู้ชมจุดนี้ครับเป็นจุดที่มีความสูงมากที่สุดครับไปจนถึงสถานีแพร่เลยครับเพราะฉะนั้นสถานีแพร่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะครับท่านผู้ชมคือน้ำไม่มากพอครับน้ำไม่มากพอ
จุดแรกครับที่จะพาท่านผู้ชมไปดูครับข้ามถนนหมายเลข101ออกจากสุเม่นมาแล้วนะครับเนี่ยครับจากคันดินครับก็จะเป็นแบบสะพานครับข้ามถนนจุดนี้ครับไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยครับท่านผู้ชมเส้นทางจะสลับไปอยู่ด้านขวามือนะครับของถนนหมายเลข101หลังจากนั้นก็ข้ามถนนเลี่ยงเมือง129เข้าสู่สถานีแพทย์ตามกราฟิกที่ท่านผู้ชมเห็นครับ101เนี่ยอยู่ซ้ายมือผ่านตัวเมืองแพร่ไปเลยนะครับจุดที่จะพาท่านผู้ชมไปดูจุดถัดไปนะครับคือออกจากสถานีแพร่มาแล้วครับท่านผู้ชมมายังบริเวณจุดตัดกับถนนหมายเลข101อีกครั้งครับกลับมาอยู่ฝั่งซ้ายตามกราฟิกลายสีเขียวครับท่านผู้ชมก็จะทำเป็นสะพานขึ้นมาด้วยนะครับจุดนี้ก่อนเข้าตัวเมืองแพร่ครับเราวิ่งตามถนนหมายเลข101เข้าสู่ตัวเมืองแพร่นะครับด้านขวามือครับก็จะเป็นสถานีแพร่ครับซ้ายมือก็คือถนนที่เราวิ่งอยู่ครับ101เนี่ยครับจุดนี้ครับท่านผู้ชมออกจากสถานีแพร่มาตามภาพเลยครับตามมุมภาพเลยครับจากด้านขวาครับข้ามถนนไปอยู่ด้านซ้ายแล้วตรงนี้ก็เพิ่งเข้าพื้นที่ไม่นานนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมน้ำเนี่ยยังขังอยู่ในหลุมที่ทำเสาเข็มไว้ด้วยนะครับสูบน้ำออกมาแล้วก็ก่อสร้างต่อนั่นเองเราไปไล่กราฟิกตั้งแต่สถานีแพร่ครับออกจากสถานีแพร่ตามลายสีเขียวนะครับเส้นทางรถไฟก็วิ่งแนวขนานกับถนนหมายเลข101ครับสถานีถัดไปแม่คำมีครับท่านผู้ชมเราจะใช้ถนนหมายเลข101ครับเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังจุดถัดไปครับก็คือบ้านหนองเสี่ยวเราผ่านสถานีแม่คำมีไปก่อนนะครับวันนี้ครับรถไปตามถนนหมายเลข101ไปจนถึงล้องกวางครับแล้วเราเลี้ยวซ้ายครับเข้าสู่ถนนหมายเลข103ครับถ้าไปตามถนนหมายเลข103ก็เดินทางต่อไปยังอำเภองาวครับจังหวัดลำปางแล้วก็พะเยาเชียงรายครับ101ตรงไปหน้านะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมผมใช้ถนนหมายเลข103ที่เลี้ยวซ้ายเข้ามาเมื่อสักครู่ครับเข้าสู่สถานีบ้านหนองเสี่ยวทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มตั้งแต่เด่นชัยครับสถานีสุเม่นสถานีแพร่สถานีแม่คำมีครับแล้วก็สถานีบ้านหนองเสี่ยวสถานีแห่งที่4นะครับเข้ามาก็จะเจอชุมชนครับแล้วก็ป้ายบ้านหนองเสี่ยวสถานีบ้านหนองเสี่ยวนะครับจะอยู่กิโลเมตรที่584ครับท่านผู้ชมตรงนี้จะอยู่อำเภอ2แล้วนะครับเข้าสู่อำเภอ2แล้วครับบรรยากาศเขียวชอุ่มหน้าฝนครับทั้งวันก็จะตกสลับกันไปครับแล้วแต่พื้นที่ครับจุดไหนที่ลำบากตกหนักๆก็วันนี้ต้องเว้นไว้ก่อนครับสถานีบ้านหนองเสี่ยวครับคือเข้าพื้นที่มาแล้วพักหนึ่งนะครับผมซูมเข้าไปก็จะเป็นทางวิ่งขาออกครับตัวสถานีสถานีบ้านหนองเสี่ยวนะครับจังหวัดแพร่ถ้ายืนอยู่ตรงนี้ครับมองไปทางไหนเราก็จะเจอแนวภูเขาครับท่านผู้ชมทางด้านซ้ายทางด้านหน้าหรือว่าทางด้านขวาครับทางด้านซ้ายก่อนนะครับแนวภูเขาที่กั้นระหว่างจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดลำปางครับส่วนแนวภูเขาด้านขวามือครับกั้นระหว่างจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านนั่นเองจังหวัดน่านก็มีรอยต่อครับกับอำเภอล้องกวางเรากลับเข้าสู่ถนนหมายเลข103ครับเลี้ยวซ้ายออกมาเดินทางต่อนะครับไปยังสถานี2ครับถัดไปไปดูภาพกราฟิกครับพื้นที่จังหวัดแพร่นะครับที่เส้นทางผ่านครับลำปางพะเยาเชียงรายเชียงของครับสถานี2ก็อยู่ตามที่ท่านผู้ชมเห็นในกราฟิกเลยครับส
านี2จะอยู่กิโลเมตรที่590นะครับไปจนถึงกิโลเมตรที่591ครับพื้นที่งานก่อสร้างครับเขตสถานีครับกราฟิกสีแดงไม่ได้อยู่ในตัวอำเภอ2นะครับลงรถไฟแล้วเนี่ยก็เดินทางต่อไปอีก13กิโลเมตรครับประมาณ15นาที2นี่ที่เที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติหรือว่าทางด้านประวัติศาสตร์ครับประวัติศาสตร์ก็ลิลิตพระลอครับธรรมชาติก็เขื่อนแก่งเสือเต้นครับกลับมาถูกหยิบยกให้พูดถึงอีกครั้งนะครับการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นทางวิ่งครับรถไฟทางคู่ครับจากทางด้านทิศใต้ครับเข้าสู่ตัวสถานี2ซ้ายมือครับภาพปัจจุบันขวามือภาพในอดีตมุมกล้องจากทางวิ่งครับที่มาจากบ้านหนองเสี่ยวครับผ่านถนนที่เรายืนครับเข้าสู่ตัวสถานี2ครับท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้จะไม่สามารถเห็นตัวสถานีได้เลยนะครับภาพมุมสูงครับตัวสถานี2จากสถานี2ครับท่านผู้ชมอีกประมาณ1กิโลเมตรครับข้ามแม่น้ำยมจุดที่จะพาท่านผู้ชมไปดูครับบริเวณฝั่งแม่น้ำยมทั้ง2ฝั่งครับแล้วก็แวะตรงสะพานดูระดับน้ำด้วยนะครับที่พึ่งท่วมไปครับตรงนี้แยกนางฟ้านะครับออกจากสถานี2ครับเดินทางโดยรถยนต์ครับเราลงรถไฟมาแล้วนะครับใช้เส้นทางนี้เลยนะครับที่แยกนางฟ้าถ้าเราเลี้ยวขวาตามภาพที่ผมแผ่นกล้องไว้นะครับไปที่อำเภอ2ครับตัวอำเภอ2เราก็วิ่งถนนหมายเลข103ต่อครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาครับภาพบรรยากาศบริเวณตรงนี้จะเป็นงานก่อสร้างครับไปจนถึงเมื่อเปิดใช้บริการก็จะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านครับเวลาที่เดินทางมาทำไร่ทำนาบริเวณแถวนี้ครับถ้าใครอยากจะเห็นหมอกตามดอยก็ต้องเป็นหน้าฝนครับเอาให้ชัวร์หน้าหนาวเนี่ยจะหนาวตอนเช้านะครับตอนกลางวันก็จะร้อนหน่อยครับบางทีก็อาจจะมีฝุ่นทั้งวันก็ได้ครับท่านผู้ชมเนี่ยครับออกจากสถานี2มาครับจะทำเป็นสะพานครับก่อนที่จะข้ามแม่น้ำยมครับท่านผู้ชมที่ผมแผ่นกล้องไปครับแนวสะพานครับข้ามแม่น้ำยมที่ตรงนี้นะครับอำเภอ2ตรงนี้โดยประมาณครับออกจากสถานี2มากิโลเมตรที่591ครับตรงนี้จะอยู่กิโลเมตรที่592นะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมที่ผมซูมเข้าไปบริเวณตรงนั้นแหละครับตรงนั้นเลยครับท่านผู้ชมแม่น้ำยมทั้ง2ฝั่งแม่น้ำยมเนี่ยทำเสาไว้เสร็จแล้วนะครับเหลือแต่ช่วงตรงกลางเท่านั้นเองและที่ผมซูมเข้าไปก็คือจุดสิ้นสุดของแนวสะพานครับที่ข้ามแม่น้ำยมจากตัวกึ่งกลางแม่น้ำยมแนวสะพานก็จะยาวไปอีกครับเอาง่ายๆเราไปจุดถัดไปนะครับสะพานข้ามแม่น้ำยมครับสำหรับทางรถยนต์บนถนนหมายเลข103เนี่ยครับระดับน้ำแล้วก็กระแสน้ำครับสีของน้ำครับเปลี่ยนไปชัดเจนครับซ้ายขวาก็เป็นพื้นที่ริมตลิ่งที่น้ำท่วมไปแล้วด้วยครับท่านผู้ชมนี่คือภาพเดิมนะครับภาพเดิมระดับน้ำครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของตลิ่งก่อนหน้านี้ครับวันนี้ภาพไม่เหมือนเดิมครับคือช่วงเวลาเนี่ยอาจจะต่างกันครับแต่สถานที่มันก็เหมือนต่างกันด้วยครับแต่ว่าสถานที่ที่เดิมครับท่านผู้ชมน้ำทำให้เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะถัดไปครับกิโลเมตรที่ 592.5 ครับข้ามแม่น้ำยมไปแล้วนะครับจุดนี้เป็นจุดสิ้นสุดของสะพานครับสะพานเนี่ยมีความยาวก็1กิโลเมตรเศษๆครับต
ทำมุมภาพย้อนกลับไปบริเวณตัวสะพานครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนครับแล้วก็ซูมภาพแนวสะพานครับจากอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำยมครับถอยภาพมาครับสะพานสิ้นสุดที่ตรงนี้ครับจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยมันมีความสูงครับก็จะทำเป็นแนวคันดินครับทางวิ่งระดับพื้นมุ่งตรงต่อไปนะครับสถานีถัดไปจากนี้นะครับออกจากสถานี2ไปแล้วก็จะเป็นสถานีแม่ตีบครับท่านผู้ชมก็จะเข้าสู่เขตภูเขาแล้วครับอีกด้านหนึ่งของตัวสะพานครับคาดว่าปลายปีนี้น่าจะเสร็จนะครับตรงนี้อาจจะเพิ่มเวลาอีกนิดหน่อยหรือเปล่าครับเพราะว่าเหลือเวลาก็คือเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาอีก3เดือนครับอีก3เดือนครับขั้นตอนงานก่อสร้างก็จะเป็นวางคานแนวยาวแล้วครับจากนี้ดูภาพกราฟิกครับบริเวณถัดไปที่จะพาไปชมนะครับสถานี2จุดข้ามแม่น้ำยมครับถัดไปคือกิโลเมตรที่598ครับแล้วก็แนวที่เข้าสู่เขตภูเขาครับกิโลเมตรที่604ก่อนที่จะไปถึงแม่ตีบเงาเราจะมีอุโมงค์อีก2อุโมงค์นะครับอุโมงค์2ครับอุโมงค์แห่งที่1ครับอุโมงค์แพร่เงาครับอุโมงค์แห่งที่2บริเวณตรงนี้นะครับจะทำเป็นสะพานยกระดับครับออกจุดนี้ไปแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่แนวเขตที่เริ่มเป็นภูเขาครับท่านผู้ชมตรงนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูด้วยครับลายสีเขียวคือทางวิ่งครับลายสีส้มคืออุโมงค์ครับท่านผู้ชมอุโมงค์แห่งที่1อุโมงค์2นะครับสูงมากเลยนะลุงกิโลเมตรที่598ครับเนี่ยครับท่านผู้ชมทำความสูงครับขึ้นมาครับจุดที่เป็นเหมือนกับทางลาดครับลงเนินหรือบางจุดที่เป็นล่องเขานั่นแหละครับจะทำสะพานทางวิ่งขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับรวมถึงจุดต่างๆด้วยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับตรงเนินดินครับความสูงของเสานั้นก็จะแตกต่างกันครับตามระดับพื้นดินครับจุดเมื่อสักครู่มาจนถึงจุดนี้ครับเริ่มเห็นแนวภูเขาแล้วนะครับจากทางทิศใต้ครับแผ่นไปด้านขวามือทางด้านทิศเหนือเข้าพื้นที่ได้บางส่วนแล้วนะครับความจำเป็นคือจะต้องนำต้นไม้ออกไปครับสร้างแนวหน้าผาขึ้นมาป้องกันแนวดินสไลด์ทั้งสองฝั่งครับตรงกลางหรือว่าตรงด้านล่างก็จะเป็นแนวทางวิ่งครับแบบนี้ถ้าสูงมากๆก็จะทำเป็นเสาครับยกระดับขึ้นมาเลยไปไปเวลาที่รถไฟวิ่งผ่านเราก็จะเห็นทัศนียภาพทั้งสองฝั่งครับชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปดูข้อมูลของอุโมงค์เส้นทางรถไฟทางคู่สายนี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่4อุโมงค์ครับท่านผู้ชมอุโมงค์ที่ยาวที่สุดคือแห่งที่2นะครับยาว 6.4 กิโลเมตรครับถ้าเปิดใช้งานก็จะเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดด้วยครับสำหรับอุโมงค์ที่อยู่ระหว่างรอยต่อ2จังหวัดนะครับมีอยู่2อุโมงค์ด้วยกันครับแห่งที่1ครับอุโมงค์แพร่งาวครับท่านผู้ชมก็คืออุโมงค์ที่ยาวที่สุดนั่นเองครับ 6.4 กิโลเมตรทิศใต้เนี่ยเข้าที่จังหวัดแพร่นะครับทิศเหนือก็ออกที่ลำปางครับแห่งที่2ครับแห่งที่2เรียกว่าอุโมงค์แม่กาแล้วกันนะครับระยะทาง 2.8 กิโลเมตรอยู่2จังหวัดนะครับรอยต่อจังหวัดลำปางแล้วก็จังหวัดพะเยาครับช่วงสุดท้ายครับเราพามาดูปากอุโมงค์ครับนี่คือปากอุโมงค์2ฝั่งทางด้านทิศเหนือนะครับอุโมงค์รถไฟทางคู่สายนี้เป็นอุโมงค์เดี่ยวรางเดี่ยวนะครับทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูมาจนถึงนาทีนี้นะครับตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับแล้วก็คอยติดตามคอยสนับสนุนแล้วก็คอมเมนต์นะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาเจอช่องนี้ผมก็ต้องกราบสวัสดีนะครับต้องฝากช่องไว้ด้วยช่องนี้ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับรถไฟนะครับหากมีข้อมูลที่น่าสนใจจากนี้ไปก็จะนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมต้องขอตัวลากันไปก่อนสุดท้ายครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวล้านนาภาคเหนือทุกท่านที่
ประสบพบเจอกับอุทกภัยน้ำท่วมนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เคลียร์พื้นที่นำของเข้าบ้านนะครับซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงครับทำความสะอาดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เจอน้ำท่วมครับช่องรถไฟไทยสดใสต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับขอบพระคุณที่รับชมช่องนี้นะครับสวัสดีครับ